การทำธุรกิจขายสินค้าออนไลน์เป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในยุคนี้เนื่องจากว่ามีความสะดวกให้กับลูกค้าอีกทั้งการจัดส่งสินค้าก็รวดเร็วลูกค้าสามารถรอรับสินค้าได้ที่บ้านซึ่งสิ่งที่ผู้ประกอบการขายสินค้าออนไลน์ต้องคำนึงถึงนอกเหนือจากคุณภาพของสินค้าแล้วนั่นก็คือการบริการและการส่งสินค้าไปยังผู้รับปลายทางได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสินค้าอยู่ในสภาพดีไม่สูญหายไม่ชำรุดก็จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าซึ่งเคล็ดลับในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้ามีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ 1. จะส่งสินค้าด้วยความรวดเร็วเมื่อมีออเดอร์เข้ามาทำการปิดการขายเรียบร้อยแล้วทางร้านค้าออนไลน์ก็จะต้องรีบแพ็คสินค้าแล้วทำการจัดส่งสินค้าด้วยความรวดเร็วจากนั้นก็นำไปส่งที่บริษัทรับส่งสินค้าเพื่อที่จะดำเนินการส่งสินค้าไปยังผู้รับปลายทางต่อไป 2. ลูกค้าสามารถเช็คสถานะการจัดส่งได้การส่งสินค้าแต่ละครั้งลูกค้าจะต้องตรวจสอบได้ว่าผู้ขายออนไลน์จัดส่งสินค้าจริงหรือไม่แล้วสินค้านั้นไปถึงไหนแล้วซึ่งหากว่าเลือกบริษัทขนส่งที่มี GPS ติดที่รถขนส่งทุกคันจะทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นและไว้วางใจได้ว่าเป็นร้านค้าออนไลน์ที่มีมาตรฐานและน่าเชื่อถือ 3. บริการดีการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านั้นการบริการจะต้องดีแม้ว่าการขายสินค้าออนไลน์ลูกค้าไม่เห็นสินค้าจริงไม่ได้คุยกับผู้ขายออนไลน์แบบตัวต่อตัวแต่การตอบคำถามที่ดีพูดคุยกับลูกค้าด้วยความเป็นกันเองให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำที่ดีกับลูกค้ารวมถึงการบริการจัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วด้วยก็จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้นั่นเอง 4. เลือกบริษัทในการขนส่งที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากว่าในยุคนี้บริษัทที่ทำการจัดส่งสินค้ามีหลายบริษัทแต่จะต้องเลือกบริษัทที่ส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพในการจัดส่งมีการรับประกันสินค้าว่าจะไม่ชำรุดไม่เสียหายหรือหากเกิดกรณีเหล่านี้ขึ้นทางบริษัทรับส่งสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ